ตื่นตัวไม่ตื่นตูมเงินเฟ้อไม่แผ่วโรคระบาดผลกระทบความไม่สงบอยากมีบ้านช่วงนี้ดีหรือไม่ปี2565เป็นอีกปีที่หลายภาคส่วนต้องเผชิญกับความท้าทายหลายรูปแบบทั้งภายในและก็ภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเปราะบางต่อเนื่องนับจากวิกฤตโควิด-19ไม่เพียงแต่ธุรกิจเท่านั้นนะคะแต่ผู้บริโภคต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วยังมีผลกระทบจากสงครามในยูเครนที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็ปรับตัวตามต้นทุนที่สูงขึ้นผนวกกับสถานการณ์เงินเฟ้อโลกที่จะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นทั้งหมดนี้ส่งผลทำให้ภาวะเงินเฟ้อในไทยสูงกว่าที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์2565เท่ากับ 104.10 สูงขึ้น 5.28% เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปี2564และสูงขึ้น 1.06% จากเดือนมกราคมปี2565โดยถือว่าเป็นอัตราสูงสุดในรอบ13ปีนับจากปี2551เลยทีเดียวค่ะภาวะเงินเฟ้อกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัยอย่างไรด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่แปรผันตามสภาพเศรษฐกิจนั้นแม้จะมีการรุกตลาดอย่างต่อเนื่องของผู้พัฒนาอสังหาตั้งแต่ต้นปีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อแต่ภาวะเงินเฟ้อเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ต่อการเติบโตของตลาดอสังหาในปีนี้เนื่องจากมีผลกระทบเกี่ยวพันทั้งระบบนิเวศทางธุรกิจในทุกมิติตั้งแต่ผู้บริโภคผู้ประกอบการผู้ผลิตไปจนถึงระดับประเทศสินค้าทยอยปรับราคาค่าครองชีพพุ่งเมื่อมีภาวะเงินเฟ้อผนวกกับต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มต่อเนื่องราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนตามความเป็นจริงหลังผู้ประกอบการและผู้ผลิตต้องแบกรับภาระต้นทุนอย่างยาวนานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดแม้กำลังซื้อของผู้บริโภคจะยังชะลอตัวอยู่แต่ผู้ผลิตก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปรับราคาสินค้าเพิ่มนอกจากนี้อัตราค่าแรงที่มีอยู่และแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้สอดคล้องกับการดำรงชีพในปัจจุบันและเป็นอีกต้นทุนสำคัญเช่นกันที่ผู้บริโภคต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าเดิมนั่นคืออำนาจซื้อของผู้บริโภคก็น้อยลงตามไปด้วยในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจค่าครองชีพเติบโตสวนทางกันทว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเป็นระยะเวลายาวนานผู้บริโภคต้องรัดเข็มขัดเพื่อชะลอการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและเมื่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นขณะที่รายได้เท่าเดิมย่อมทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงส่งผลทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงซบเซาเนื่องจากไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบเพียงพอต้นทุนการก่อสร้างแปรผันตามสถานการณ์โลกผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนจากการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแพร่ระบาดในจีนที่เป็นประเทศส่งออกเหล็กอันดับหนึ่งของโลกนอกจากนี้ผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนคือการปรับตัวของราคาน้ำมันที่กระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งโดยตรงโดยเฉพาะวัสดุที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งทั้งรัสเซียและยูเครนถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญกับภาคอสังหาไม่น้อยเนื่องจากเป็นประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกคนซื้อบ้านต้องรู้อยากมีบ้านท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อควรทำอย่างไรจากปัจจัยต่างๆที่รุมเร้าตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้บริโภค PR Variety แนะแนวทางให้คนอยากมีบ้านตรวจสอบความพร้อมก่อนตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยหากซื้อบ้านช่วงนี้ควรเตรียมตัวอย่างไร 1. ค่าเงินลดลงคนซื้อบ้านต้องเตรียมเงินเพิ่มก่อนตัดสินใจซื้อบ้านควรพิจารณาถึงความพร้อมของการซื้ออสังหาไม่ว่าจะเป็นช่องทางรายได้ทั้งหมดที่มีรวมไปถึงเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช้ในอนาคตด้วยนอกจากนี้การเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดของแถมหรือเฟอร์นิเจอร์ครบชุดจะเป็นอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มความคุ้มค่ามากขึ้นหากต้องซื้อบ้านคอนโดในเวลานี้ช่วยลดรายจ่ายบางส่วนของคนซื้อบ้านลงไปได้เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อทำให้มูลค่าของเงินนั้นลดลงผู้บริโภคจำเป็นต้องซื้อสินค้าแบบเดิมในราคาที่เพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้รายรับยังคงเท่าเดิมหรือลดลงดังนั้นแม้จะมีจำนวนเงินเท่าเดิมแต่จะซื้อสินค้าให้น้อยลงการวางแผนการเงินที่รอบคอบเพื่อรักษาสภาพคล่องในครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ 2. ที่อยู่อาศัยในตลาดยังมีราคาเหมาะสม
ต้นทุนการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวต่อเนื่องทั้งจากแรงงานที่ขาดแคลนและต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทำให้ปีนี้ผู้พัฒนาอสังหาได้ประกาศถึงทิศทางการปรับขึ้นของราคาโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงมากขึ้นด้านบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยต่างมีแผนปรับขึ้นราคาก่อสร้างอ้างอิงตามราคาวัสดุต่างๆที่ขึ้นราคาเช่นกัน 3. ลงทุนอสังหามีมูลค่าเพิ่มในอนาคตเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่หักเงินเฟ้อออกหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมีค่าลดลงไปทำให้ดอกเบี้ยที่จะได้รับและเอาไปซื้อของน้อยลงตามไปด้วยการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์จึงอาจไม่ใช่วิธีที่จะทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในยุคที่เงินเฟ้อสูงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นแม้จะเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูงแต่น่าสนใจตรงที่มีมูลค่าเพิ่มในอนาคตนอกจากผู้ซื้อจะใช้เพื่ออยู่อาศัยเองแล้วยังสามารถนำไปปล่อยเช่าสร้างรายได้ในระยะยาวก่อนประกาศขายในช่วงที่สามารถทำกำไรในตลาดได้อย่างไรก็ดีการลงทุนในอสังหาช่วงเงินเฟ้อนั้นผู้ซื้อควรซื้อด้วยการยื่นกู้ธนาคารมากกว่าใช้เงินสด 4. ทำเลที่มีศักยภาพสร้างโอกาสเติบโตการเลือกซื้ออสังหาในทำเลที่มีศักยภาพสามารถเติบโตได้ในอนาคตถือเป็นการวางแผนที่ดีเช่นกันเพราะหากมีความจำเป็นต้องขายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพจะเพิ่มโอกาสให้ได้รับมูลค่าเพิ่มที่คุ้มค่าหรือทำกำไรได้ดีกว่าโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้งโครงการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้แหล่งงานห้างสรรพสินค้าเป็นทำเลที่มีรถไฟฟ้าผ่านหรือมีแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้าในอนาคตเป็นต้นการวางแผนซื้อที่อยู่อาศัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวของทุกคนนะคะยิ่งมีการเตรียมความพร้อมมากเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีเมื่อต้องตัดสินใจซื้อมากเท่านั้นค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ www.ddproperty.com